เม์บัญชีโดนขโมยเงิน8ล้านคเคลียปมหนิงกระแตเป้ยแตกคอต้องหยุดกิจการเปิดใจนักสแสดงสาวสุดเซ็กซี่เม์พิชณะสาขากรถูกคนทำบัญชีขโมยเงิน8ล้านกับบริษัทธุรกิจที่ทำร่วมกับหนิงปณิตากระแตสุภักษรและเป้ยปันวาดจนเป็นคดีความพร้อมเคลียร์ในปมแตกคอกับเพื่อนในรายการแฉพบกับพิธีกรฝีปากกล้ามดดำขาชช่ารวมถึงบุโก,โกและนอตวอร,รลิ ในเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนเมพิชนะกล่าวว่าเราเลือกไม่ได้ทุกคนมีข้อดีแตกต่างกันไปวันหนึ่งพวกเราคงจะกลับมาดีกันเมเชื่ออย่างนั้นเราก็อยากให้เพื่อนมาดีกันเราก็หาทีมงานช่วยกันขายของเช็คว่าต้องจ่ายอะไรบ้างเพื่อที่ว่าจะวางแผนผลิตต่อไปพอไปเช็คเท่านั้นแหละทำไมฝ่ายบัญชีถึงไม่ส่งยอดเงินมาสักทีทำไมถึงเคลียร์บัญชีให้เราไม่ได้สุดท้ายก็ร้องไห้ไปสารภาพกับกระแตกระแตก็ถามเขาไปตรงๆว่าตกลงพี่เอาเงินไปเหรอเขา เขบอกว่าเขาติดพนันออนไลน์ยอมรับซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้เช็คเงินละเอียดแต่รู้แล้วว่าเงินหายแน่ๆกระแตก็ถามว่าเอาไปเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเอาไปล้านนึงทุกคนก็ตกใจแล้วนะแต่เช็คไปเช็คมามันหลายล้านเรื่องทะเลาะก,กันเราว่าทุกคนก็รักกันอยู่แล้วแต่เขาอาจจะมีฟอร์มเดี๋ยวเขาก็คงกลับมาดีกันและทํางานด้วยกันซึ่งเราก็ต้องเคลียร์เรื่องเงินก่อนเราก็ไปเช็คเขาเราก็ไปเช็ค เขาทำหลายวิธีมากปลอมลายเซ็นพี่หนิงและกระแตและเข้าไปธนธาคารแต่เมย์ก็ยังงงว่าเวลามอบใบฉันทะเขาต้องโทรมาเช็คเราก็รู้สึกว่าไม่โอเคว่าทำไมพนักงานไม่โทรมารีเช็คทั้งพี่หนิงและกระแตไปนั่งคัดลายเซ็นให้ตำรวจเป็นสิบน้าเลยเหนื่อยมากตอนนี้ก็พยายามจะเอาเงินคืนให้ได้ก่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้คืนแล้วเขาก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้เรายึดด้วยแล้วก็ตกงานด้วยเนี่ยพนันออนไลน์อย่าไปเล่นนะคะมันอันตรายก็ยังเป็นคดีความอยู่ เขาคนนั้นเป็นผู้ชายนะคะถามถึงวิธีการเขาก็มีทางโทเค็นทางไซเบอร์แล้วก็มีปลอมไลายเซน็นคือมันมีหลายธนาคารเขาก็เอาทุกทางเลยค่ะทอนจนเหลือ5บาทในบัญชีอย่างนั้นเลยคือค่าใช้จ่ายตอนนี้ทุกคนต้องจ่ายเงินเพิ่มมีเงินในบัญชี7-8ล้านเหลือ5บาทเพื่อนทุกคนต้องหยุดตีกันทันทีก็หยุดกิจการพักก่อน พูดไม่ออกเหนื่อยมากพอเพื่อนไม่คุยกันเราก็เหมือนเป็นคอเซนเตอร์คอยเป็นตัวกลางอีกคนเนี่ยเพราะไม่คุยกันเลยโดนโกงไปเลยไม่งั้นป่านนี้รวยไปละขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ